ถูกให้เป็นนายกคิงเมเกอร์ตัวจริงเนวินชิดชอบทำพิธีผูกข้อมือให้อนุทินเป็นนายกหลังเคยผลักดันให้ทักษิณและอภิสิทธิ์เคยนั่งบัลลังก์ไทยคู่ฟ้ามาแล้วคนต่อไปอาจเป็นคุณหนูหลังชาภูมิใจไทยไปร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ66ปีของคุณเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีการร่วมกันทำพิธีประกำช้างซึ่งเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในตระกูลชิดชอบและเป็นพิธีของชาวสวยซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานในแถบอีสานใต้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันรุ่งขึ้นคุณเนวินและคุณอนุทินไปทานข้าวที่บ้านจันทร์สองล่ากับคุณทักษิณชินวัตรงานนี้ก็ไม่รู้ว่ามีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวนรถหนีนักข่าวอยู่วันครึ่งจนกว่าจะยอมเปิดปากให้สัมภาษณ์หลังจากจบประชุมครม.ก็โดนนักข่าวต้อนถามนั่นแหละฮะว่ายังไงกันแน่สุดท้ายยอมรับฮะว่าเป็นคนชวนเองชวนคุณเนวินไปกินข้าวกับคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งคุณทักษิณเองก็ได้ให้เสื้อแจ็คเก็ตเป็นของขวัญวันเกิดเรียกว่าเป็นการฉลองวันเกิดในฐานะเบิร์ธเดย์บอยเฉยๆไม่มีนัยยะอื่นใดส่วนเรื่องที่จะพูดคุยกันในโต๊ะอาหารว่าอย่างไรนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวฮะแต่ว่าคุณเนวินเขาเป็นใครทำไมการมากินข้าวกับคุณทักษิณต้องเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนจับตามองนอกจากที่คุณเนวินจะเป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วเขายังเคยเป็นส.ส.อยู่หลายสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและที่สำคัญเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของคุณทักษิณชินวัตรด้วยครับคุณเนวินถูกเรียกว่าเป็นกุนซือคนสำคัญครับในช่วงวิกฤตการขับไล่ทักษิณเมื่อปี2549ครับแต่ว่าจุดแตกหากก็คือเมื่อปี2551หลังเหตุการณ์ยุบพรรคพลังประชาชนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามหากรรมงูเห่าเอ็กซ์โปเพราะว่ากลุ่มเพื่อนเนวินได้ยกส.ส.ทั้งหมด24คนย้ายขั้วสลับข้างออกจากฝั่งรัฐบาลไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและทิ้งให้ขั้วฝั่งคุณทักษิณต้องเป็นฝ่ายค้านครับเกิดเป็นวลีเด็ดที่เรียกว่ามันจบแล้วครับนายซึ่งคำนี้คุณอนุทินเองก็ออกมาโต้แย้งวันนี้ด้วยนะครับว่าไม่เป็นความจริงอยู่มา10กว่าปีแล้วยังไม่เคยได้ยินเลยแต่ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายคนจับตามองว่านี่คือการกินข้าวครั้งแรกในช่วงการยุติความสัมพันธ์ไป10กว่าปีของคุณทักษิณและคุณเนวินหลังจากเหตุการณ์งูเห่าครั้งนั้นหรือเปล่าและการกินข้าวครั้งนี้จะนำมาสู่การดีลครั้งใหม่ที่เรียกว่านายกคนละครึ่งให้คุณอนุทินรอเสียบคุณอุ๊งอิ๊งหลังจากหลุดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นไปได้เพราะว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิ๊งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้ไม่นานก็มีคนจองกฐินร้องเรียนคดีไปแล้วมากมายดังนี้ฮะแต่ทั้งนี้คุณอนุทินเองก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าเป็นอาคนแล้วนายกรัฐมนตรีเรียกตัวเองว่าอาจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงไม่มีแล้วนายกคนละครึ่งใครๆก็อวยพรให้เป็นนายกแต่10กว่าปีแล้วฮะยังไม่เห็นได้เป็นสักทีคุณจะอวยพรไหมครับท่านรองอวยพรอย่างนั้นแหละคนอวยพรผมมา10กว่าปีไม่เห็นได้เป็นสักทีเลยสุดท้ายนี้ก็คงไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคุณเนวินหรอกนะครับว่าเขาจะสนับสนุนหรือผลักดันใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยครับว่าจะมีการพลิกขั้วหรือว่ารวมเสียงเพื่อเปลี่ยนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซ้ำรอยกับเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือเปล่าครับนาย